to me เฮ้ยพี่อ้วนพี่อ้วนทำกับข้าวไม่ดิไหนวะจุบิมาค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาล่าท้าผีกันอีกครั้งนึงนะคะผีตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าโจเซฟมิลเลอร์เขาอยู่ในบ้านน่าจะเป็นบ้านชั้นเดียวป่ะเฮ้ยบ้านสองชั้นสองชั้นเฮ้ยสองชั้นเหรอว้าวนี่มาถึงพวกเราก็สติลดเลยนะเนี่ยดูดิเฮ้ยสติมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆอ่ะหนูเหลือ99แล้วว่ะของพี่เหลือ98ด้วยนะบางทีเฮ้ยแสดงว่าผีอยู่บนรถว่ะเฮ้ยพี่ไม้ไงต้องมีใครเป็นผีแน่นอนเลยใครพี่ไม้อ่ะดิพี่ไม้ป่ะเนี่ยผีหลังหักเอาละค่ะเราต้องเอาอุปกรณ์ที่จำเป็นไปนะคะครั้งนี้เนี่ยแป้งคิดว่าแป้งจะเอาเกลือไปโรยตามทางด้วยดีกว่าเอาเกลือกล้องไปก่อนแล้วก็เอากล้องถ่ายรูปนะคะหรือเอา EMF พี่นี่ EMF ดีกว่าน่าจะโทรมาเหมือนเดิมบ้านหลังนี้เหมือนจะมีเดี๋ยวเราหาพื้นที่ก่อนแล้วค่อยเอาเกลือไปแป้งว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะสร้างห้องนอนไว้เยอะอะไรขนาดนั้นนี่บ้านหรือโรงแรมนั่นดิเหมือนจะมี6ห้องนอนนะเขาอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่ก็ได้ชั้นแรกดูเหมือนไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะคะแป้งจะลองขึ้นไปข้างบนเพื่อหากระดานวีจาแล้วก็อาจจะเจอกระดูกด้วยโอเคครับนะครับบอมนี่เจ้าของบ้านนี่ทิ้งผ้าเข็มไว้นะผ้าเข็มคืออะไรพี่ผ้าเข็มคือผ้าที่ใส่แล้วครับผมแล้วไม่ได้รับการซักก็เลยจะมีกลิ่นเค็มอาจจะเค็มขี้เกลือกระดูก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 เฮ้ยถ่ายรูปกระดูกเลยชั้นบนที่ชั้นบนอุ้ยอุ้ยอุ้ยห้องน้ำห้องน้ำห้องนี้ใช่เลยไม่กระดูกห้องนี้กระดูกห้องนี้กระดูกอยู่ห้องนี้ข้างบนพี่เฮ้ยกระดูกอยู่นี่ระดับ3เมื่อกี้ระดับ3กระดูกอยู่นี่จะผีอยู่ในห้องน้ำกรอบรูปตกนี่ไงนี่ไงกรอบรูปตกโอ้โหมาถึงเขาก็เล่นเราแล้วผีอยู่ในห้องน้ำปะเอางั้นเลยเหรอเฮ้ยไม่ใช่ผีอยู่ข้างนอกหน้าห้องน้ำทางเดินทางเดินผีอยู่ตรงทางเดินเลยวู้เฮ้ยฉันเพิ่งเคยเจอนะเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้ด้วยหรอใช่อุ้ยเฮียนโคตรก็ถือว่าไม่เอาดีกว่าตอนนี้เราได้รูปกระดูกนะคะแล้วก็หลักฐานก็คือผีได้คว้างของใส่เรานะโดยใช้กรอบรูปอันนี้นะคะซึ่งจุ๊บแจงกับพี่ผิดบอกว่าน่าจะเป็นที่ทางเดินแต่แป้งคิดว่าเราอาจจะต้องดูบริเวณห้องด้วยนะเดี๋ยวจะเอาเกลือมาโรยแล้วกันตอนนี้อุณหภูมิติดลบแล้วฮะเรียบร้อยโอ้โหนี่ไงควันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรครับอะไรมีอะไรเมื่อกี้แป้งได้ยินเสียงตึกอะไรมันอยู่ใกล้แป้งเหรอไม่แน่ใจอ่ะแต่ได้ยินเสียงแจมเปลขอเนี่ยเปลขอแป๊สตึงนะคะมาแล้วมาแล้วเอาสมุดมาวางเดี๋ยวจะวางกล้องถ่ายรูปไว้ในห้องน้ำด้วยนะอุ้ยเฮ้ยใครเปิดประตูเฮ้ยเท่าไหร่ไม่1แต่มันได้ยินเฮ้ย2ตรงนี้ตรงไหนวะมันมีการทำปฏิกิริยาอย่างเช่นปิดประตูหรือว่าอะไรบางอย่างแน่นอนเลยอะอะไรทุกแจ๊คเมื่อกี้แจ๊คหัวใจเต้นน่ะพี่หัวใจเต้นตรงนี้ตลอดเวลาเลยบอกเลยเอาหรอห้องน้ำสองเมื่อกี้หนูได้ยินหลายรอบมากอะแต่หนูไม่มั่นใจแต่เท่าจุ๊บแจงหัวใจเต้นแป้งว่ามั่นใจละหัวใจเต้นแบบตึกๆเงี้ยตะกิดเป็นปะผมไม่เป็นวะพี่ผิดวางมันอาจจะเลือกคนแล้วตอนเนี้ยคือมันเลือกหญิงสาวแล้วตอนเนี้ยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นผู้ชายหรือเปล่าเออเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงขยันมันมีการปลดล็อกประตูเฮ้ยสองได้ยินตรงที่สองโอเคเปิดดิงั้นเดี๋ยวนะสามตรงนี้3 4ครับ4เฮ้ยหรือว่าห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่4ตรงนี้4ข้างหน้าประตู4ไหนทำไมหันมาดิหันมาดิอุ้ยรอยเท้ารอยเท้าเฮ้ยรอยเท้าเดินไปบันไดจริงมีการเดินงงๆตรงนี้ด้วยตรงถังผ้าสงสัยจะเอาผ้าไปซักผ้าเข็มโอเควางเกลือไว้ตามที่ต่างๆนะคะในห้องนั้นน่ะเมื่อกี้คือมันมีควันจากห้องนี้ด้วยปะไม่มีพี่ไม่มีอะแค่ทางเดินเนาะใช่ครับผมว่าก่อนตายอ่ะก่อนตายเขาแบบถูกเมียใช้ไปซักผ้าตอมใจแล้วสำใจสำลักอะไรวะสำลักน้ำยาปรับผ้านุ่มตายใครไปกินเข้าไปเฮ้ยอะไรอ่ะขยันเปิดอ่ะประตูอ่ะสามแล้ววะสามอ่ะคุณเฮ้ยตรงเนี้ยสามขอปิดประตูก่อนปิดประตูทุกอันเลยนะเราจะได้รู้ว่าไอ้ผีตัวนี้มันเปิดประตูห้องไหนมันอยากจะไปห้องไหนมันพยายามสื่อสารกับเราด้วยวิธีการเปิดประตูอ๋อเมื่อกี้มันเปิดตู้ว่ะเนี่ยแง้มอยู่ไม่จานเปิดตู้อ่ะเอาเหรอมีความเป็นไปได้ไหมว่าผีตัวนี้อาจจานปิด
เป็นโปรโตไกด์หรือเปล่ามันมีการแบบปลาของปลาเขิงอ่ะทุกคนไปดูโกดออฟกันกลับไปดูในรถนะปิดไฟด้วยนะคะปิดไฟให้หมดจะคือจุ๊บแจงเปิดแล้วค่ะนอกจากผมจะเปิดนะมาครับอุ้ยเซ็นเซอร์ค่ะเซ็นเซอร์อุ้ยเจอกดออฟเจอเหรอไม่เห็นเจอขอดูผมวางไว้ที่พอดีเลยไหนๆๆขอดูหน่อยครับเฮ้ยเจออุ้ยลอยตรงกลางเลยเมื่อกี้พุ่งเร็วมากเออพุ่งเหมือนแบบก็สายพญานาคอุ้ยนี่แฟนฟิซซิ่งพุ่งก็ออโต้ฟิซซิ่งโอ้โหแฟนทอมแมร์อยู่เลยอีกแล้วครับผมไปเอายิงไปแล้วครับยิงไปแล้วครับโอเคมาเก็บเก็บไปด้วยครับตามมาทุกคนพื้นที่นี่มันค่อนข้างแคบนะจะบอกว่าหัวบันไดเนี่ยทางหนียากมากถ้ามันปรากฏตัวมาตรงไหนเราอาจจะแบบหนีไม่ทันอ่ะต้องเตรียมใจไว้เลยว่าจะตายเปิดประตูไหมเออโยนไว้รอบทิศเออดีมากเลเวลไหนคะ1อยู่ครับโอเคเอ้ยมันเปิดประตูอีกแล้วใช่มันเปิดประตูอีกแล้วแก๊กๆเมื่อกี้เฮ้ย4ตรงนี้4 4เหรอมันจะบอกกดตัวเฮ้ยเปิดประตูห้องไหนสักห้องนึงตรงเนี้ยเพราะว่าเราต้องแอบหาที่แอบแถวๆเนี้ย2ละเหมือนมันรอบๆห้องนี้ว่ะทางเดินชั้น2เนี่ยทั้งหมดเลยตรงทางเดินหมดเลยเหรอตรงทางเดินมีขวัญมาตรงนี้หูยเป็นทางที่แบบแคบมากอ่ะคือจุกไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยจริงๆ4ครับงั้นฉันเริ่มคุยเลยแล้วกันเอ้ยคุยเลยช็อกชูมีดีครับได้โปรดตอบคำถามเราหน่อย Where are you คุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ห้องไหน Where are you อุ้ย behind ไหนอยู่ใกล้เรามากอยู่ใกล้เราคนลุกเลย Oh my god เสือ3ครับมันบอกอยู่ behind อ่ะอุ้ยคนลุกสู้เลยTalk to me. Show us. แมววะมันไม่ชอบแสงไฟปิดไฟไหม Show us. ผมปิดให้มันละได้โปรดโชว์ให้เราดูหน่อยว่าคุณหน้าตาเป็นยังไงคุณผีอยากเห็นเราไปลงเฟซบุ๊กไหมขอถ่ายรูปหน่อยผีแมวนี้เขาบอกว่ารอยเท้าถ้าเราเปิดไฟรอบๆเนี่ยมันจะทำให้พลังของมันนะคะและการจู่โจมของมันลดน้อยลงมีหน้ามันถึงปิดไฟทั้งบ้านเลยตอนนี้ปิดหมดเลยจริงเหรอใช่เปิดไม่ได้แล้วเฮ้ยทุกคนเรามีสิทธิ์ตายสูงมากนะถ้ามันมาเราลงไปด้านล่างและเราเข้าห้องน้ำพร้อมกันตกลงตามนี้ตกลงครับโอเค3ครับ3ครับ Show us เฮ้ยเฮ้ยเปิดน้ำมันเปิดน้ำน้ำดำไปต้องดำดำมาแล้วดำว่ะดำไหมไม่ใช่ไม่เปิดไม่เปิดจะมาได้ยินนะห้องล่างห้องไหนห้องนี้มีสักห้องนึงอ่ะมันต้องมีห้องไหนสักห้องนี้ห้องน้ำห้องนี้นี่ดำปีเลยโอ้โหนั่นไงเรียบร้อยครับสี่ครับตรงนี้4ครับตรงนี้4แป้งคุยเลยมันเดินไปรอบๆเลยทุกคนกีบาร์ดไซอุ้ยใครปิดประตูล็อกเลยปะเนี่ยโอ้โหมันshow us อุ้ยโอ้ยคำรามเลยมันต้องดูเบอร์นั้นนะปิด EMF ก่อนไม่ต้องดูละ EMF อ่ะมันติดยาวมากโอเคปะเฮ้ยมันดูอ่ะมันเหมือนมันไม่พอใจมากๆเลยอ่ะมันออกเฮ้ยมันออกโอ้แล้วอยู่ห้องน้ำเห็นออกไปเลยผมเข้ามุมดีกว่าปิดแล้ว Oh my god มันเปิดประตูเองด้วยอ่ะผมไม่ได้เปิดนะเว้ยเพราะว่ารอบๆของเรามันแบบมันมืดไงมันเลยมีพลังสูงมากตอนเนี้ยงั้นเปิดไฟใส่มันพี่มันคือตัวอะไรอ่ะแม่ไม่รู้พี่เคยเห็นบ้างไม่ชัดไม่เห็นเลยพี่แป้งอยากรู้ป่ะผีอะไรไม่อ่ะยังไม่อยากรู้อยากรู้ตอนที่เพื่อนตายแล้วอ่ะได้ป่ะโอ้โหพี่ไปออกไปดิผมพี่ไม่เงียบเลยอยู่ในซ่วมผมจุบจะโคกแล้วแม่งพี่ไม่กินของในชักโคกอร่อยไหมโอ้กินน้ำให้สงบใจก่อนเนาะเพราะน้ำตัวนี้มันดำกินน้ำในชักโคกดีกว่าสะอาดมันอยู่ใกล้นะถ้าเปิดไปเจออะไรไหมลองดูดิพี่เปิดดิโอเคไปแล้ว
โหน้องเดินตามเลยอ่ะบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยจัมป์สแกร์เยอะมากๆนะคะถึงแม้ว่าผีจะไม่ได้ปรากฏตัวแต่นางก็ทำให้เราเห็นจากการที่แบบเปิดประตูปิดตู้แล้วก็มีการเดินนะคะเดินรอบๆ Show us เปิดไฟรอบๆมันจะได้ไม่เฮี้ยนมากตอนนี้ปิดมันแล้วปิดหมดแล้วพี่ Talk to me ให้พี่อ้วนลุงพี่อ้วนโอ้โหไปไหนอะพี่ไปไหนพี่ทำกับข้าวมาดิไหนวะใครตายใครฉันตายโอเคครับทันทีกลับบ้านกลับบ้านเลยกลับบ้านไม่ช่วยฉันฉันช่วยมันนำพวกแกเลยแต่ฉันตายมันใส่ซอกหูจุ๊บแจงเลยตะกี้มันใส่ซอกหูจุ๊บแจงแต่มันฆ่าฉันได้ยังไงอ่ะดูรูปที่พี่หาดิไหนวะแกไอ้ผีอ้วนบอกเลยสุดจัดประหลาดบอกครับผมลาก่อนพี่แป้งแจงกลับบ้านกันนะพี่เอาของมาเยอะด้วยครั้งหน้าก็โปรดรู้ไว้ว่าพี่จะตัวเปล่าเล่าเปื่อยบ๊ายบายพี่เจอกันกลับบ้านหมดเลยเย้ต้องสาวพี่แป้งตายพี่แป้งเย้ถูด้วยอุ้ย2ล้านบาทเลยช็อตดีสุดๆครับผม